สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงค่ำๆของวันที่21เมษายน2563แล้วนะฮะเมื่อตอนกลางวันเราพบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ทำงานอื่นๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เพลินคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะจริงๆเรามีเพื่อนพ้องน้องๆเยอะแยะมากมายเลยในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็แบ่งปันเรื่องของความรู้ในด้านของศิลปะกันอยู่หลายๆคนนะฮะก็เลยเพลินจะเปิดแผ่นเสียงเพลงนี้ครับเพลงชมตลาดรำแม่บทครูอุษาสุคันธมาลัยขับร้องนะครับปิพาทกรมศิลปากรเนี่ยบรรเลงรับนะครับก็เป็นหนึ่งใน12แผ่นเสียงที่กรมศิลปากรได้ผลิตขึ้นในปี2501นะฮะต่อเนื่องจาก 2-3 ตอนที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็เลยชวนครูบ๊อบครับอาจารย์ธรรมจักรพรหมพวยนะฮะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็รู้จักท่านในฐานะที่เป็นมือขิมฮะมาประกวดการบรรเลงดนตรีไทยสอนทองเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับก็แต่ปัจจุบันท่านก็เป็นผู้ที่เป็นกูรูด้านของการละครเรื่องของนาฏศิลป์นะฮะแล้วก็มีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยชวนคุยกันเรื่องของเพลงนี้ก็คือเรื่องของเพลงชมตลาดนะครับหรือรำแม่บทเล็กนี่เองนะฮะประสบการณ์ตรงของผมครับในสมัยเด็กๆนั้นก็ช่วงปิดเทอมนะฮะคุณย่าอาจารย์บรรเลงสาคริกคุณอาอาจารย์ชนกสาคริกแม่ผมแม่คุณครูบางออนสาคริกนะครับก็ไปสอนดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับโรงเรียนราชินีตรงบางกระบือเนี่ยนะฮะเพลงที่จะได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือเพลงนี้แหละครับชมตลาดนี่แหละครับเพราะว่าแม่ผมไปสอนนาฏศิลป์อยู่ด้วยก็ทำให้เพลงนี้ได้ติดหูมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแต่ทีนี้พอนึกถึงแผ่นเสียงนี้จะมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็เลยอยากจะให้อาจารย์ธรรมจักรพรหมพวยนะครับครูบ๊อบช่วยแถลงไขหน่อยนะฮะเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับเพลงนี้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับคำเชิญชวนจากพี่เออัศดาวุฒิสาคริกนะครับให้มาช่วยนะครับบรรยายเรื่องเกี่ยวกับรำแม่บทนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้มีการนำเสนอการขับร้องของครูทัพนะครับอุษาสุคันธมาลัยซึ่งเป็นการร้องแม่บทในแบบฉบับที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าแม่บทเล็กนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องว่าประวัติที่มาของความเป็นแม่บทเนี่ย เป็นมาอย่างไรนะครับในปกติเวลาเราเรียนขับร้องฟ้อนรำนะครับโดยเฉพาะเรื่องฟ้อนรำเนี่ยก็จะมีการหัดรำเบื้องต้นก็คือรำเพลงต่างๆสำหรับตัวพระตัวนางนะครับอันประกอบไปด้วยเชิดเสมอเพลงช้าเพลงเร็วนะครับเรียนกันอยู่4เพลงหลักเนี้ยก็สามารถออกไปทำมาหากินได้แล้วครับแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนแม่บทเข้าด้วยนะครับเพื่อที่ได้รู้จักชื่อของท่ารำต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีแม่บทอยู่2อย่างก็คือแม่บทเล็กกับแม่บทใหญ่ซึ่งแบ่งเป็น2แบบนะครับแต่ในดั้งเดิมของเราเนี่ยครับรำที่เราเรียกกันว่ารำแม่บทนี้นะครับปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์โขนตอนนารายณ์ปราบนนทุกข์นะครับซึ่งเป็นช่วงตอนที่พระนารายณ์เนี่ยได้อวตารลงมาเป็นนางอัปสรนะครับเราเรียกกันในปางนี้ว่าอัปสราวตารนะครับแล้วก็ล่อหลอกให้นนทุกข์รำตามในบทของท่ารำแม่บทนี่แหละครับเทพนมปฐมพรหมสีหน้าแล้วก็ร่ายรำไปจนถึงคำว่าฝ่ายว่านนทุกข์ก็รำตามด้วยความพิสมัยไหลหลงถึงท่าหน้าป่วนม้วนหางลงก็ชี้ลงเพลาพันทันใดนะครับพอมาถึงบทนี้เนี่ยนนทุกข์ก็จะชี้เอานิ้วนะครับที่ได้นิ้วเพชรประทานมาเนี่ยชี้ลงบนขาตัวเองแล้วก็ล้มลงนะครับนางอับสรก็กลายร่างเป็นพระนารายณ์เหยียบนนทุกข์เอาไว้นะครับนี่คือกระบวนดั้งเดิมซึ่งตกมาตั้งแต่ต้นกรุงแต่ว่ายังมีของเก่าตกมาอยู่อีกหนึ่งอันก็คือเป็นกลอนพระตำรารำเดิมนะครับซึ่งมีความยาวหลายคำกลอนนะครับแล้วก็บรรจุชื่อท่ารำต่างๆเอาไว้ของไทยแต่เดิมมานะครับแล้วก็มาปรากฏหลักฐานนะครับเป็นสมุดไทยเขียนสีสวยงามมากนะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นสมุดพระตำรารำเนี่ยแต่ว่าเราปรากฏแต่ตัวบทกับตัวสมุดภาพซึ่งยังไม่เคยมีการเอามาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันมาก่อนนะครับจนถึงในพุทธศักราช2478เนี่ยก็ทางกรมศิลปากรก็ได้มีดำริที่จะให้นำเอากลอนตำรารำนี้เนี่ย
ผสานกับท่ารำต่างๆซึ่งเคยถูกทั้งเขียนเอาไว้ในรัชกาลที่1นะครับมีการเขียนซ้ำในรัชกาลที่3แล้วก็มีการบันทึกเป็นรูปภาพในรัชกาลที่6เนี่ยเอามาเรียงร้อยกันนะครับโดยอาศัยกระบวนรำของแม่บทนางนารายณ์ซึ่งมีอยู่เดิมนี่นะครับมาเรียงร้อยขึ้นใหม่นะครับโดยที่มุ่งเน้นที่จะให้เอาไปใช้ประกอบในละครเรื่องสุริยาคุปนะครับของหลวงวิจิตรวาทการซึ่งมีคุณครูสองชาติชื่นสิริเนี่ยเป็นผู้รำท่านแรกนะครับในบทบาทของนางดวงวิญญาณนำร่ายรำออกมาในแม่บทใหญ่นะครับฉะนั้นแม่บทที่เป็นการร่ายรำตามกลอนตำรารำเดิมเนี่ยก็เลยมีชื่อเรียกอย่างใหม่ว่าแม่บทใหญ่ทำให้แม่บทนางนารายณ์ของเดิมเนี่ยที่มีขนาดความยาวสั้นกว่าเนี่ยจึงเรียกกันว่าแม่บทเล็กนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปเหตุว่าทำไมจึงมีแม่บทใหญ่แม่บทเล็กในสมัยปัจจุบันนะครับแม่บทใหญ่ได้ดูเหมือนจะเป็นของเดิมแต่อันจริงแล้วของเดิมจริงๆก็คือสิ่งที่ครูอุษาท่านกำลังจะร้องนั่นก็คือแม่บทที่เราเรียกว่าแม่บทเล็กนะครับผมรู้สึกว่าในหน้าปกเทปหรือแผ่นเสียงอันนี้เนี่ยก็ยังเขียนว่าแม่บทเฉยๆนะครับซึ่งเป็นการชื่อเรียกมาแต่เดิมว่ารำชุดนี้คือรำแม่บทนะครับแม่บทเนี่ยหมายถึงต้นแบบท่ารำต่างๆนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนของนาฏศิลป์ไทยเพื่อที่จะให้เราได้รู้จักชื่อท่ารำต่างๆนะครับก็เป็นการสะดวกแก่ผู้รำในการที่จะเรียกท่าว่าอย่างนี้เรียกว่าพรหมสีหน้านะอย่างนี้เรียกช้างประสานงานนะก็ผู้รำพอเรียกท่าปุ๊บได้ก็รำได้ทันทีนะครับฉะนั้นก็อันนี้เป็นของซึ่งมีมาแต่เดิมนะครับในปัจจุบันเมื่อได้มีการบรรจุเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการแยกระดับของการใช้รำแม่บทนี้นะครับในการฝึกรำเบื้องต้นนะครับต่อจากเพลงช้าเพลงเร็วในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีการฝึกรำที่เราเรียกกันว่าแม่บทเล็กนะครับในชั้นต้นซะก่อนเพราะว่ามีความง่ายต่อการจดจำแล้วก็มีปริมาณคำกลอนเนี่ยไม่มากนะครับถ้ารำก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็แม่บทใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นของทำใหม่เนี่ยก็มาบรรจุในระดับชั้นโตๆขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีจำนวนท่ารำมากถึง64ท่านะครับทำให้การจดจำอะไรก็จะยากกว่าสักนิดหนึ่งนะครับในการรำแม่บทนี่นะครับก็ทำนองก็จะเดินไปอยู่บนเพลงที่ชื่อว่าชมตลาดนะครับแล้วก็จะมีการรับปี่พาททุกๆ2คำเมื่อรับเนี่ยตัวละครก็จะต้องนำท่าต่างๆมาร่ายรำรับกับทำนองปี่พาทนั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับทำนองเพลงนะครับ เรียกกันว่ารำซับท่าเมื่อเป็นบทใหญ่เนี่ยจำนวนคำกลอนมากขึ้นนะครับก็ใช้ท่ารำในการรำรับเนี่ยก็มีปริมาณมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวตัวอย่างการร้องเพลงนะครับแม่บทจากแม่ทับเสียงทองหรือครูทับอุษาสุคันธมาลัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเชิญติดตามฟังได้จากทางพี่เอนะครับขอขอบคุณคุณครูบ๊อบมากนะครับที่ให้ความกระจ่างนะฮะเป็นความรู้ที่สำคัญที่เราจะได้ เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราปฏิบัตินะฮะอย่างไรก็ตามครับอยากจะขอเพิ่มเติมเรื่องของนักดนตรีที่ทำหน้าที่บันทึกเสียงในคราวนั้นไปด้วยครับเป็นวงฝีพาดของกรมศิลปากรฮะก็คนปีก็คือคุณครูเทียบพงไรทองครับคนระนาดเอกคุณครูพริ้งดนตรีรถคนระนาดทุ้มคุณครูเจิมเรือนนาคคนคล้องวงใหญ่คือคุณครูสอนวงคล้องครับคนคล้องวงเล็กคุณครูเลิศจันทรมานครับคนตะโพนคุณครูมิซับเย็นคนกลองทัศน์คุณครูจิตเพิ่มสกุลคนชิงคือคุณครูศักดาคำสิริครับท่านบันทึกเสียงไว้ในเพลงที่เรากำลังจะฟังนี้ครับเป็นการบันทึกเสียงในปี2501เพลงชมตลาดหรือแม่บทนั่นเองครับThank you.